าช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปเผชิญกับวิกฤตพลังงานโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสูงถึง45%ของปริมาณก๊าซที่ใช้ทั้งหมดในประเทศโดยเยอรมันคือชาติในยุโรปที่มีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากที่สุดโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติโดยก่อนที่จะเกิดสงครามในยูเครนปริมาณก๊าซกว่า45%ที่ใช้ในเยอรมนีมาจากรัสเซียหลังจากที่ทางสหภาพยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียก็ตัดลดปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมนีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายคลอสมูลเลอร์หัวหน้าหน่วยงานด้านเครือข่ายของรัฐบาลกลางเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับไรนิชเชโพสหรือหนังสือรายวันระดับภูมิภาคของเยอรมนีว่าเยอรมนีสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตพลังงานในฤดูหนาวนี้ได้แต่มีความเสี่ยงที่ฤดูหนาวครั้งต่อไปจะอยู่ยากขึ้นโดยขณะนี้โรงเก็บก๊าซของเยอรมนีในปัจจุบันมีก๊าซบรรจุอยู่ 64% ของความจุทั้งหมดและแม้ว่าอากาศจะเย็นลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แหล่งพลังงานของประเทศก็ยังอยู่ในระดับปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของฤดูหนาวอย่างไรก็ดีมุลเลอร์ได้เตือนว่าประชาชนยังไม่ควรรู้สึกผ่อนคลายเพราะฤดูหนาวหน้าอาจจะมีความแตกต่างออกไปเราไม่สามารถตัดปัญหาการขาดแคลนก๊าซในฤดูหนาวหน้าไปได้ปัจจัยเสี่ยงคือฤดูหนาวปี2023ถึง2024จะหนาวมากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะทำการประหยัดได้เป็นส่วนน้อยการดำเนินการเกี่ยวกับ LNG จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเยอรมันยังต้องช่วยประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาด้านพลังงานด้วยทั้งนี้การที่ในปีนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในเยอรมนีสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมามุลเลอร์ระบุต่อว่าสำหรับการทำความร้อนในฤดูหนาวครั้งหน้าสภาพอากาศจะทำให้มีความเสี่ยงมากที่สุดเราไม่สามารถวางใจได้ว่าฤดูหนาวหน้าจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตกเย็นตามครัวเรือนก็จะเลิกประหยัดทันทีโดยจากข้อมูลแล้วช่วงเดือนตุลาคมที่อากาศยังพออบอุ่นประชาชนสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 20% แต่พอเป็นช่วงอากาศที่เย็นจัดในเดือนธันวาคมประชาชนกลับประหยัดพลังงานได้เพียง 7% เท่านั้นมูลเลอร์ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงอีกประการนั่นคือการขาดแคลนแหล่งพลังงานของรัสเซียแม้ว่าสหภาพยุโรปไม่ได้ห้ามการนำเข้าก๊าซของรัสเซียทั้งหมดแต่ปริมาณก๊าซจากรัสเซียก็ลดลงอย่างมากหลังการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งในยูเครนและหลังจากการก่อวินาศกรรมที่ทำให้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ต้องปิดใช้งานไม่มีกำหนดทั้งที่ท่อก๊าซแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางหลักสำหรับการส่งก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปสิ่งเหล่านี้ทำให้ราคาพลังงานจะไม่ลดต่ำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อไปเรื่องก๊าซจากรัสเซียจะเป็นอย่างไรประชาชนต้องรู้จักเคยชินกับราคาที่สูงขึ้นและรู้จักการประหยัดพลังงานเพราะขณะนี้เวลาของพลังงานราคาถูกจากรัสเซียได้หมดลงแล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store